ไปดูปัญหาที่คนเมืองร้องเรียนกันมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับสายสื่อสารและสายไฟฟ้านะครับที่รกรุงรังนะครับจากกรณีปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังที่เกิดขึ้นจากการลักลอบพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจนทำให้เกิดปัญหาทั้งทัศนียภาพรวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆอย่างเช่นรถเกี่ยวสายสื่อสารเหนี่ยวรั้งเสาไฟฟ้าล้มลงมาแล้วก็ปัญหาเพลิงไหม้สายสื่อสารผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนนะครับล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.นำโดยนายชยงพัวพงศกรผู้ว่าการกฟน.คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ท่อพิเศษเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าไมโครดักติดตั้งบนเสาไฟฟ้าเพียงท่อเดียวนะครับเพื่อนำสายสื่อสารร้อยในท่อเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยนำร่องในพื้นที่ถนนราชวิถีฝั่งเหนือซอยคู่หรือตั้งแต่ถนนแยกถนนขาวครับไปถึงแยกการเรือนระยะทาง730เมตรโดยดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้รองรับสายสื่อสารที่มีจำนวนมากและควบคุมดูแลได้แบบเบ็ดเสร็จโดยท่อดังกล่าวนี้ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษที่มีความเหนียวแข็งแรงพิเศษครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 3.5 เซนติเมตรสามารถรองรับสายสื่อสารใยแก้วนำแสงได้สูงสุดจำนวน672คอเพียงพอต่อสายสื่อสารในปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน168คอระเบียบสายสื่อสารเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเป็นท่อร้อยสายสื่อสารชนิดพิเศษที่สามารถที่จะนำมาแขวนบนเสาไฟฟ้าได้ทนต่ออุณหภูมิทนต่อความชื้นนะครับซึ่งในการนำท่อร้อยสายสื่อสารชนิดแขวนมาใช้บนเสาไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือสายต่างๆที่มีผู้ประกอบการหลายหน่วยงานพาดกันอยู่หลายเส้นเนี่ยเขาสามารถที่จะมาใช้ร่วมกันร้อยเฉพาะสายไฟเบอร์อย่างเดียวเข้าไปในท่อร้อยสายอันนั้นซึ่งจะทำให้ประหยัดสายสื่อสารของแต่ละหน่วยงานลงไปด้านประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นำร่องต่างก็เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับเพราะว่าทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมไปถึงลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสายสื่อสารที่พันกันเป็นจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นหากเกิดอุบัติเหตุก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องกับหน่วยงานใดได้เนื่องจากว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงก็สวยงามดีครับดูก็เรียบร้อยดีแต่เดี๋ยวมันก็จะมีลากมาอีกเที่ยวนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดกันแน่นะแต่ถ้าทำให้มันดูไปเรียบร้อยมันก็เป็นระเบียบดีก็อยากให้เป็นแบบนั้นตลอดเลยโอเคค่ะดีมากเลยแถวบ้านป้าเหมือนกันที่อยู่สายอะไรต่อสายอะไรก็ไม่รู้ดูปลูกต้นไม้นี่ก็ต้องคอยตัดมันโตไปมันก็จะเจอสายอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนอะนะถ้าเกิดไปโดนมันเข้าหรืออะไรเงี้ยมันก็อันตรายลูกหลานด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแผนดำเนินการอีก7เส้นทางนะครับคือถนนสาทรถนนพระราม4ถนนสารสินถนนชิดลมถนนหลังสวนถนนเจริญราษฎร์ถนนอังรีดูนังรวมระยะทางทั้งสิ้น 14.3 กิโลเมตรงบประมาณ1ขออภัยครับ 600,000 บาทต่อ1กิโลเมตรทั้งนี้กฟน.ก็จะประสานกับผู้ประกอบโทรคมนาคมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสายสื่อสารด้วยเทคโนโลยีไมโครดักพร้อมทั้งการสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคงทัศนียภาพที่สวยงามเพื่อเดินหน้าสร้างมหานครแห่งอาเซียนสมาร์ทเมโทรต่อไปครับ